จุดเริ่มต้นของความรักต่างวัยกูจะขอพี่เอี้ยมเป็นแฟนว่ะเขาจะได้รู้สักทีว่ากูอะโตพอที่จะดูแลเขาได้โดยมีอุปสรรคคือเงื่อนไขของเวลาจริงอะทำให้เอี้ยมรู้สึกเหมือนตัวเองกลายไปเป็นเด็กจริงๆเลยอะสิการประกวดภาพถ่ายนักศึกษาชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทถ้าจริงชนะเงินรางวัลนี้ได้จริงอะจะพาเอี้ยมไปมาลดีฟเองเวลามันทำให้เตงดูหนุ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะแต่เขาสิดูแก่ลงทุกวันเลยอะแต่เมื่ออายุเป็นอุปสรรคความรักไล่แข่งกับเวลาจริงไม่มีทางไล่ตามเอี้ยมทันเลยทำไมต้องไล่ตามด้วยเอี้ยมก็หาเงินได้ส่วนจริงก็ยังเด็กอยู่เลยไม่ได้แก่พี่เพิ่งรู้เหรอว่าฉันแก่ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักต่างวัยที่ต่างมุมมองยังไม่มีใครใช่ไหมทำไมเอี้ยมถึงไม่มีโอกาสถามคำถามนั้นบ้างเลยถ้าใช้เหตุผลเนี่ยผมคงไม่สามารถรักพี่ได้แต่ถ้าใช้ความรู้สึกผมคงไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีพี่ประโยคสัญญารัก24 มกราคม 3 ทุ่มทางทรูไทยฟิล์ม